ันนี้เราจะมาทำไข่มุกมันม่วงกันนะคะเอาไว้ใส่ชานมอีกทีอันนี้เป็นมันม่วงหัวเล็กๆหัวหนึ่งทำแบบเล็กๆน้อยๆให้ดูแผ่นก่อนนะคะสองต่อหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำไม่ได้ถ่ายนะคะน้ำเปล่าเอาหลักฐานขั้นตอนง่ายๆเราก็ผสมแป้งมันหนึ่งแป้งมันกับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ผสมเกลือหนึ่งหมอนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนวดมันม่วงกับแป้งให้เป็นเนื้อเดียวระหว่างรอนวดแป้งนะคะเราก็จะทำตัวน้ำตาลเอาไปต้มนะคะน้ำตาลอ้อยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะก็จะนุ่มๆแบบนี้แล้วเราก็ปั้นเป็นเม็ดเล็กๆน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะเอาแป้งที่นวดมา ต้มนะคะต้มสุกออกมาสวยงามแล้วนะคะก็จะเอายกออกพักไว้ก่อนนะคะใส่ไว้ในถ้วยหน้าตาก็น่ากินแบบนี้นะคะน้ำตาลอ้อยเชื่อมก็เหนียวใช้ได้แล้วนะคะเราจะเอาโอเคค่ะได้เวลาทานชานมไข่มุกกันแล้วก็ทาชาเทชานมลงไปในน้ำใส่ไข่มุกที่เราทำเอาไว้ไข่มุกมันม่วงสดก็จะได้ชานมไข่มุกมันม่วงทำทานเองที่บ้านนะคะติดตามครัวอร่อยใบชื่อปานต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ